สวัสดีครับนี่วันที่31มีนาคมนะครับก็สิ้นเดือนมีนาคมวันนี้แหละฮะจากเดือนมีนานี่มันนานจริงๆเนาะก็คลิปนี้ขออนุญาตเข้าสู่ฟุตบอล AFC U23 Asian Cup นะครับวาระในถ้วยนี้ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือไปเล่นฟุตบอลโอลิมปิกนะครับคัดเอา3ทีมนะครับจากทั้งหมด16ทีมนะครับผมทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม C นะครับแอดมีโปรแกรมตารางการแข่งขันมาเรียบร้อยแล้วแหละก็ตามนี้เลยครับตามคลิปนี้เลยส่วนตารางแบ่งสายจะอยู่ในท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวแอดใส่ดนตรีไว้ให้นะครับสัก1นาทีก็เปิดสนามของกลุ่ม C นะครับวันที่16เมษายนนะครับวันที่16เมษายนทีมชาติไทยเราพบกับอิรักก่อนเลยครับทีมชาติอิรักโดยสเตติแล้วโดยธรรมชาติของอิรักแล้วแข็งโป๊กครับแข็งโป๊กเรายากที่จะโค่นลงได้แต่ก็ไม่ได้เหนือบ่ากว่าแดงเราทำได้หมดแล้วฮะเราทำได้หมดเห็นไหมครับทีมชุดใหญ่ไปคว้าแต้มใหญ่ในกรุงโซมานั่นแหละแต้มใหญ่เราทำได้ครับทำได้เราต้องทำได้ถึงแม้ว่าจะมาโดนถล่ม 3-0 เละตุ่มเป๊ะในราชมังคลาแต่เราก็คว้าแต้มใหญ่มาได้ทำไมทีมชาติชุดเล็กเราจะทำไม่ได้นะครับอยู่ที่การเตรียมทีมนะโค้ชละนะครับโค้ชละช่วงนี้วันที่31นะเหลือเวลาอีก10กว่าวันเนี่ยทางสมาคมนำโดยมาดามแป้งนะต้องเปิดโต๊ะเจรจากับทีมสโมสรต่างๆนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะลีกไม่หยุดครับลีกไม่หยุดแล้วจะไปห้ามไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้ไม่ได้วางแผนอะไรกันไว้เลยนะครับนี่คือจากทีมชุดเก่านะครับทีมนายกสมาคมชุดเก่านะครับก็มาดามแป้งนี่ก็เพิ่งมารับตำแหน่งได้ในเดือน2เดือนอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากอะไรประมาณนี้ก็ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับทำอะไรได้ไม่มากแต่ว่าในระยะยาวมาดามแป้งแอดเชื่อว่าประสบการณ์ที่มาดามแป้งบริหารนู่นนี่นั่นมาโอ้แอดเชื่อมือครับแอดเชื่อมือไม่บรรยายมากเอาทัวร์นาเมนต์นี้แหละเป็นหลักเลยจะทำอย่างไรนะครับที่จะทำให้สโมสรต่างๆนานาเนี่ยปล่อยตัวหลักมาเพื่อประโยชน์ของทีมชาติไทยในชุดU23นะครับเราเป้าหมายอยากจะให้ไปโอลิมปิกนะครับหรือเข้ารอบลึกๆสุดๆอะไรประมาณนี้อย่าให้เข้าไปเตะที่ปารีสนะครับเอา3ทีมนะครับแมตช์แรกเราเจออิรักนะครับแมตช์ที่2เราเจอซาอุดิอาระเบียนะครับทั้งหมดเนี่ยมันโป๊กหมดเลยครับไม่รู้จะพูดยังไงหนีซาอุไม่ออกจริงๆเลยทำไมซาอุต้องมาเจอทีมชาติไทยอยู่เรื่อยอะไรประมาณนี้ครับเพื่ออะไรไม่แน่ใจนะครับแต่มันก็เป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องสู้กับความเป็นจริงเท่านั้นแหละแอร์ก็ตามเชียร์เหมือนเดิมก็แมตช์ที่2เราเจอซาอุที่สนามกีฬาแห่งชาตินะครับของกาตาร์นะครับคาลิฟาอันเลยานนะฮะที่ประเทศกาตาร์นั่นคือแมตช์ที่2อ้าววันวอเวลานอตามนั้นเลยนะครับแมตช์ที่3นะครับพบกับทาจิกิสถานนะครับทางเอเชียกลางๆเวลาทีนี้ก็ถ้าไทยเทียบนะครับตามความคิดของแอดนะครับทาจีเนี่ยง่ายสุดละจากเจอกันมา2นัดก่อนหน้านี้นะครับทาจีนี่ง่ายสุดละวันจันทร์ที่22นะครับเมษายนนะครับเจอทาจีที่สนามเดียวกันกับที่เจออิรักนะอันจานอฟสเตเดียมอันวาคาลานะครับก็ติดตามรับชมรับเชียร์นะครับมันแหมวาระที่สุดๆเลยครับอยากให้ไปโอลิมปิกครับอยากให้ทีมชาติไทยมีโปรไฟล์ไว้ไปโอลิมปิกแบบคัดเลือกแบบสมัยก่อนเราก็เคยไปครับแต่ว่าเป็นการว่าสมัครไปอะไรใครอยากจะแข่งอะไรก็สมัครไปแล้วจำได้ว่าแพ้กัวเตมาลาไป 6-1 หรือ 4-1 จำไม่ได้แล้วตั้งแต่แอดยังไม่เกิดนะแต่เราก็ไปครับที่แคนาดาหรืออะไรสักอย่างเนี้ยต้องไปอ่านประวัติศาสตร์ดูแต่เราจะอยู่กับปัจจุบันเป็นหลักนะฮะก็ตารางคะแนนตารางสายแอดทำไว้ที่คลิปที่2นะครับสามารถติดตามรับชมได้เลยใส่ดนตรีประกอบไว้1นาทีเพื่อให้แอดมินเอ้ยแอดใส่แอด
เอ้ยใส่ดนตรีไว้เพื่อให้ FC ที่น่ารักทุกท่านเนี่ยได้รับชมได้เต็มๆว่าในแต่ละสายมีใครบ้างก็มีสาย A นะครับเจ้าภาพกาตาร์ออสเตรเลียจอร์แดนอินโดกลุ่ม B ก็จีนญี่ปุ่น UAE เกาหลีใต้กลุ่ม C ซาอุไทยอิรักและทาจิกิสถานและกลุ่ม D มีเวียดนามมาเลอุซเบย์และคูเวตทีมชาติไทยอยู่แข็งโป๊กเลยครับแข็งโป๊กเลยโป๊กพอๆกับกลุ่ม B เลยฮะงั้นเราต้องช่วยกันเชียร์แค่นั้นแหละฮะอ่ะติดตามรับชมรับฟังไปตามทัวร์นาเมนต์นี้ได้เลยนะครับแอร์ก็จะรายงานทุกๆแมตช์เช่นเดิมนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ